รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยNew Corolla Altis so excited ever New 3เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664ไส้กรอกไก่ BKP ความอร่อยที่เราเชี่ยวชาญขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่สงครามการประชันเส้นเสียงครับที่ต้องเล่นกันแบบเป็นทีมเวทีนี้ไม่มีคำว่าถอยนะครับเพราะนี่คือรายการ Stage Fighter ไม่หมู่สู้ฟ้ารายการของเราครับย้ำกันอีกสักครั้งนะครับไม่ใช่การประกวดร้องเพลงทั่วๆไปนะครับแต่นี่คือสงครามครับนี่คือการแข่งขันลงมาสู้กันแบบตัวต่อตัวครับชนะอยู่ต่อแพ้ลงจากเวทีนะครับทีมไหนคนหมดก่อนถือว่าเป็นฝ่ายแพ้ครับและทีมที่ชนะต้องสู้ต่อด้วยจำนวนคนที่เหลือนะครับชนะ1แมตช์รับเงินรางวัลไปเลย 30,000 บาทและถ้าสามารถชนะติดต่อกันได้12สมัยนะครับเงินรางวัลสูงสุดรออยู่ที่ 500,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราจะทำความฝันของแชมป์ให้เป็นจริงนะครับด้วยการออกซิงเกิลเป็นของตัวเองและได้ร่วมขึ้นคอนเสิร์ตในเครือเอเทิร์นและเมื่อเข้าสู่ปลายปีนะครับจะเข้าสู่การแข่งขันที่ทุกคนรอคอยนะครับเราสุดยอดฝีมือที่เคยผ่านเวที Stage Fighter มาทุกคนที่เคยสร้างความประทับใจบนเวทีแห่งนี้นะครับจะกลับมาสู้กันห้ามหันกันแบบตัวต่อตัวไม่มีทีมไม่มีคำว่าเพื่อนอีกต่อไปนะครับในการแข่งขัน Stage Fighter เดียวฟัดเดียวทุกคนที่คุณเคยประทับใจนะครับจะมาต่อสู้กันเพื่อชิงรางวัลโบนัสพิเศษครับนั่นก็คือรถยนต์ Toyota Corolla Altis So Excited ครับและแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมในห้องส่งวันนี้เราก็ยังไม่ลืมนะครับเรามีไส้กรอกไก่จาก BKP มาแจกทุกคนเลยทีมแชมป์สุดแกร่งอย่างผมขอต้องกรำศึกหนักไม่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าพวกเขาจะเก่งกาจและเต็มไปด้วยพิษสงรอบตัวแต่คู่ต่อสู้แต่ละทีมที่ก้าวเข้ามาท้าชิงบัลลังก์แชมป์ก็ทวีความแข็งแกร่งของตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันทั้ง3คนต้องพบเจอกับความกดดันความผิดหวังที่ถาโถมเข้าใส่อย่างไม่มีความปราณีด้วยสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆทำให้ผลงานที่ออกมาไม่ดีพออย่างที่หวังและหลายๆครั้งชะตาของทีมก็ต้องแขวนอยู่บนเส้นได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำตามฝันกลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาก้าวข้ามอุปสรรคที่มีอยู่ตรงหน้าแล้วถลิงบัลลังก์แชมป์มาครอบครองได้ถึง10สมัยแล้วเพียงแค่2ด่านเท่านั้นตำแหน่งสุดยอดแชมป์12สมัยรอพวกเขาอยู่ตรงหน้าแต่ยิ่งใกล้ถึงเป้าหมายมากขึ้นเท่าไหร่กำแพงก็จะยิ่งสูงชันมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือช่วงโค้งสุดท้ายที่จะตัดสินอนาคตทุกอย่างและตอนนี้ผู้ท้าชิงลำดับที่11ที่จะมัดดับฝันของทีมขมขอเตรียมพร้อมรอเปิดศึกอยู่แล้วครั้งใหม่จะดูเดือดขนาดไหนอย่ารอช้าไปติดตามกันได้เลยครับ3คนนี้ครับเป็นสุดยอดนักร้องระดับพระการนะครับพวกเขาเคยสร้างตำนานสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองแล้วโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและแน่นอนคนทั้งประเทศรู้จักพวกเขานะครับถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับพวกเขากันอีกสักครั้งหนึ่งครับ
และผู้ท้าชิงทีมต่อไปพวกเขาทั้ง3อาสาที่จะมาดับฝันแชมป์ในวันนี้นี่คือทีมที่รวม3สุดยอดนักร้องระดับประกาศและเคยสร้างผลงานจนทำให้คนทั้งประเทศยอมรับพวกเขาคือทีมการันตีนำทัพโดยปราสาวเหนือยอดฝีมือที่เคยได้รับการการันตีความสามารถจากรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังระดับประเทศมาแล้วมีไม้ตายคือการร้องเพลงแนวฟิวชั่นและด้วยน้ำเสียงที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทำให้ผลงานของเธอเป็นที่โด่งดังอยู่ในโลกโซเชียลอยากไปครั้งนั้นรู้ไหมว่าเป็นเช่นไรตามติดไปด้วยสมาชิกคนที่2ที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีสอนรามหนุ่มกรุงเก่าจากคณะลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรแม้ว่าชื่อเสียงทั้งหมดจะได้มาจากการเป็นพระเอกลิเกแต่เรื่องของการร้องเพลงก็มีดีไม่แพ้กันการันตีได้จากเสียงตอบรับของพ่อยกแม่ยกในการโชว์พลังเสียงบนเวทีได้แต่ละครั้งเมื่อครองปิดท้ายด้วยเกมสาวแกร่งจากเมืองสกลผู้ที่โดดเด่นด้านเสียงร้องและมีสไตล์การถ่ายทอดอารมณ์ที่ลึกซึ้งกินใจการันตีความสามารถจากรายการประกวดร้องเพลงระดับประเทศและด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ชวนหลงไหลทำให้เธอมีงานจ้างร้องเพลงทุกวันแบบไม่มีหยุดพักเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้และนี่ก็คือทีการันตี3ยอดฝีมือที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการทำลายล้างสูงและพวกเขาทั้ง3คนก็พร้อมที่จะมาจบเส้นทางแชมป์ในสงครามครั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะเงยได้แล้วมั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับกระเถิบให้แชมป์หน่อยนะครับเอาละครับน่าจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันมานะครับทั้ง3คนเลยนะครับตอนนี้เริ่มสังเกตเห็นสีหน้าของความโอ้โหกังวลแล้วนะมัวโอเคมัวโอเคทีมชาตินะมึงไม่โอเคเลยดูหน้ามึงพวกเราโอเคจริงๆตั้งแต่เปิดฉากออกมาทีมแชมป์ของเราก็น่าจะรู้จักน่าจะเคยเห็นหน้ากันมาดีนะครับนี่คือทีมการันตีถามหน่อยได้ไหมว่าการันตีเรื่องอะไรฮะเนี่ยการันตีแชมป์หรือว่าจะการันตีอะไรฮะการันตีเรื่องแชมป์ค่ะโอ้เสียงโอ้ดูเสียงสิต้องสอนรามไงแค่นี้เองเราน่าจะเห็นแล้วก็เคยคุ้นหน้าคุ้นตากับทั้ง3คนมาเดี๋ยวผมขอลองคุยกับทั้ง3คนก่อนเลยเริ่มที่คุณเกมค่ะเราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุณเกมจากเวทีประกวดร้องเพลงเวที1นะครับซึ่งคุณเกมได้สร้างชื่อเสียงไว้โอ้โหคนรู้จักกันหมดเลยตอนนั้นเพลงที่สร้างชื่อให้กับเกมบนเวทีนั้นคือเพลงอะไรครับถ่านไฟเก่าค่ะถ่านไฟเก่าจากเกมคุ้นๆมั้ยเคยคลิกดูบ้างมั้ยตอนนั้นยอดวิวเท่าไหร่ฮะไม่ได้ดูเหมือนกันโอ้เหรอ ผมอัปเดตให้เกิน4ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณปรางนะครับนี่ก็สร้างชื่อเสียงมาจากเวทีเดียวกันกับเกมนี่แหละตอนนั้นร้องเพลงอะไรครับที่คนชอบคนเข้าไปดูเยอะๆสาวหน้าสองแฟนเป็นเวอร์ชั่น2เสียงค่ะนี่ไม่ต้องคุณผู้ชมหรอกเบนเองก็รู้จักเบนเองก็พูดออกมาเลยว่าสาวหน้าสั่งแฟนชิมีพี่ยอดวิวได้เข้าไปอัปเดตมั้ยฮะตอนนั้นก็17ล้าน18ล้านแล้วค่ะซึ่งล่าสุดที่ผมได้รับข้อมูลมาก็คือเกิน20ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นคือยอดวิวรวมทั้งหมดทั้งชีวิตของผมทุกเพลงทุกซิงเกิลที่เคยออกมาทุกเพลงตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาโอ้รวมๆกันแล้วมัดรวมกันมายังไม่เท่าและที่ยืนอยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้นะครับก็คือสอนรามน้ำเพชรครับลิเกเงินล้านครับผมนี่ลิเกเงินล้านนะจ๊ะและเฉพาะชุดที่ใส่มาวันนี้ที่วิบวับเนี่ยนะพี่ป๊อปครับชุดนี้เป็นแสนนะครับคนนี้นี่คือเล่นลิเกมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่โทษทีเริ่มเล่นตั้งแต่4ขวบครับ4ขวบใช่ครับแล้วก็เริ่มตั้งคณะตั้งแต่7ขวบ
เราได้เห็นตอนนั้นเนาะสอนรามน้ำเพชรตอนนั้นตัวเล็กมากเลยตอนนี้โตแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะครับอายุตอนนี้สิบเก้าที่ทำเด็กๆว่ะใช่ไงลิเกเด็กตอนนั้นที่โอ้โหที่ป้าที่ป้าเปิดทีวีอยู่ป้ากรี๊ดตอนนี้กรี๊ดยังไม่หยุดเลยนะเนี่ยชอบโอ้เราได้เห็นตอนเด็กก็ติดตามพี่ป๊อปนะครับแต่เด็กๆครับจนโตแล้วก็ยังไซส์เท่าเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังรูปหล่อเหมือนเดิมชุดนี้เป็นแสนใช่ไหมฮะครับครับชุดผมนี่เป็นล้านนะฮะเฮ้ยล้านหนึ่งล้านบาทเหรอเป็นล้านบางล้านก็มีบางล้านก็ไม่มีเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชื่อว่าทุกคนรอดูอยู่แล้วว่าสงครามครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับแน่นอนผู้ท้าชิงต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับคนที่จะลงมาสู้เป็นคนแรกคือปรางครับปรางครับเชิญครับปรางทิพย์สาวเหนือฝีมือระดับพระกาศผู้หลงไหลในรอยสักและงานศิลปะเป็นชีวิตจิตใจเธอมาพร้อมกับความน่ากลัวทั้งเสียงร้องและมีอาวุธหนักอย่างแนวดนตรีฟิวชั่นการันตีความไร้กาศด้วยผลงานจากการประกวดร้องเพลงบนเวทีใหญ่ระดับประเทศและได้สร้างปรากฏการณ์ถล่มยอดวิวบนโลกโซเชียลกว่า20ล้านวิวซึ่งพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงของเธอนั้นเริ่มต้นด้วยวัยเพียงแค่2ขวบเท่านั้นคือปังเริ่มร้องเพลงตั้งแต่2ขวบเอ๊ะ2ขวบนี่ร้องเป็นคำหรือยังก็ถามว่ายังไม่เป็นคำแต่ว่าการที่ปังได้ร้องเพลงในแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้ปังเนี่ยช่วยเหลือครอบครัวได้โดยการที่ไปร้องเพลงผู้ใหญ่ก็จะให้เงิน120บาทใส่มือมาโอเคร้องเพลงเสร็จเราจะต้องได้เงินมันก็เป็นเหมือนแบบว่าให้เราได้ช่วยเหลือครอบครัวอีกทางและจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอก้าวเข้าสู่เส้นทางการร้องเพลงอย่างจริงจังคือการได้เป็นนักร้องลูกทุ่งประจำโรงเรียนชื่อดังอย่างจ่านุกร้องพูดถึงการเป็นนักร้องของโรงเรียนจ่านุกร้องในตอนนั้นเองเนี่ยปางก็ได้เข้าไปสมัครอยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งซึ่งตอนนั้นเขามีชื่อเสียงที่แบบว่าดังมากๆพอได้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงอะไรมากแต่ก็ได้มีประสบการณ์จากการที่เราได้ร้องเพลงเพราะว่าจ่านุกร้องนี่เขาก็จะมีแบบออกไปทัวร์คอนเสิร์ตบ้างเราก็ได้ไปติดตามตรงนั้นค่ะหลังจากเดินหน้าฝึกฝีไม้ลายมือแนวดนตรีลูกทุ่งมาอย่างยาวนานวันหนึ่งเธอก็มาพบกับจุดเปลี่ยนที่พลิกโฉมการร้องเพลงของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงกับแนวดนตรีแบบใหม่ลูกทุ่งฟิวชั่นที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นพี่คนสนิทที่เธอได้รู้จักเป็นอย่างดีปางก็ได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเจเบลซึ่งในระยะเวลา1ปีก็ทำให้ปางแบบมีความสามารถในการร้องฟิวชั่นเนี่ยแบบก้าวกระโดดเจเบลเองเนี่ยก็ได้มีการสอนแล้วก็ปลูกฝังว่าเฮ้ยเราต้องเป็นตัวของตัวเองนะเฮ้ยเราต้องคิดว่าเรามีคนเดียวในโลกก็นั่นแหละฟิวชั่นแบบทุ่งด้วยผลงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องการันตีให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเธอคนนี้คือตัวจริงของเวที Street Fighterปรางจะกลายเป็นแม่มดสาวที่ทนคิดร้ายใส่ชิงแชมป์และแล้วทำให้เส้นทางความฝันของขมขอบต้องสิ้นสุดลงที่ตรงนี้หรือไม่อย่ารอช้าไปติดตามกันได้เลยครับวันนี้ปรางมาในลุคอะไรคะแม่มดค่ะไม่ปกติเขาเป็นลุคนี้ไหมฮะปกติค่ะตามได้ใน Instagram ก็จะแต่งตัวแม่มดไปซื้อเฉาก๊วยบ่อยๆคือว่าจริงๆแล้วบรรพบุรุษหนูเป็นแม่มดแล้วทีเนี้ยก็ถ่ายทอดมาเรื่อยๆจนมาถึงหนูนี่แหละนี่เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงขับก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราน่าจะรู้จักปรางดีนะครับปรางเป็นสาวเหนือที่มีฝีมือแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนั่นก็คือแนวฟิวชั่นแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเห็นดุแบบนี้สมัยตอนที่เรียนอยู่ได้รับตำแหน่งประจำโรงเรียนด้วยตอนนั้นเป็นสวยที่สุดในโรงเรียนนี่ล้อเล่นค่ะในนี้เขียนว่านักร้องเพลงลูกทุ่งประจำโรงเรียนจ้ะหนูเป็นนักร้องลูกทุ่งประจำโรงเรียนครับแต่ก็ถามว่าประจำไหมก็ประจำบ้างไม่ประจำบ้างเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเรียนอยู่โรงเรียนจ่านกร้องอ๋อคุณโจ้คุณมีปฏิกิริยากับโรงเรียนจ่านกร้องเกิดอะไรขึ้นนะคุณโจ้โรงเรียนแฟนเก่าเขาคุณโจ้เสริมหน่อยเพราะผมคือโจ๊กจ่านกร้องครับผมเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนจริงเหรอแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ก่อนแล้วพี่จบแล้วหนูก็เข้าไปอ๋อไม่ทันกันใช่แต่ว่าพี่ก็ยังไปเยี่ยมโรงเรียนอยู่เขาชอบไปแอบนอนแถวๆโรงอาหารบ่อยๆเหรอไอตอนแรกปูมาดีเลยนะผมคือโจ๊กจ่านกร้องครับผู้ที่นอนในโรงอาหารโรงเรียน
เดี๋ยวนอนในโรงอาหารที่เป็นพวกแบบเป็นหมาโรงอาหารเลยว่ะไอ้หมาอื่นๆอ่ะเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นแล้วว่าปรางที่เราเคยเห็นกันมาเนี่ยมันจะสักแค่ไหนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเพลงที่ปรางเลือกมาในวันนี้เป็นเพลงแรกคือรักยังไม่ต้องการค่ะของศิลปินของพี่มาช่าค่ะตัดสินใจเลือกเพลงนี้เพราะอะไรครับมันมีจังหวะดนตรีที่สนุกเพราะว่าหนูอยากลงมาหนูอยากสนุกหนูอยากให้ทุกคนสนุกกับหนูและอย่างหนึ่งเพลงนี้สามารถโชว์เสียงสูงได้เยอะเพราะว่าหนูชอบเสียงสูงเลือกเพลงที่เธอจะปล่อยอาวุธได้อย่างเต็มที่นะครับโหไม่เคยหนักใจแทนแชมป์เท่านี้มาก่อนหวังว่าปรางจะทำมันได้ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วยกเวทีนี้ให้กับปรางเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราได้เห็นฝีมือของปรางมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักเธอดีแต่นี่คือเวที Stage Fighter เวทีนี้ไม่เหมือนใครเช่นเดียวกันมาดูกันว่าปรางจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับนี่คือปรางครับจากทีมการันตีมาในเพลงรักยังไม่ต้องการครับชื่อกับเธอไปก่อนได้ไหมเมื่อ
เชิญครับเชิญครับเชิญมาเลยครับขอโทษนะครับครับถ้ารายการจะพัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วผมยังเป็นกรรมการได้อยู่ป่ะได้เราก็โจ๊กจ่านกร้องไงโจ๊กจ่านกร้องรุ่นพี่เขาไงที่ออกไปแล้วโรงเรียนเจริญขึ้นเลยใช่แล้วจบออกมาแล้วก็ยังไปกลับไปนอนโรงอาหารไงได้โจ๊กมั่นใจนะครับโอ้โหก่อนที่จะร้องก็หนักใจแทนทีมแชมป์นะครับร้องจบก็ไม่ได้เบาลงเท่าไหร่นะครับสิ้นเสียงสุดท้ายของผู้ท้าชิงเนี่ยผมเห็นมุกซบม่านไปอยู่กับเมงอย่าเพิ่งถอดใจอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวที Stage Fighter เวทีนี้ไม่เหมือนเวทีอื่นมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับเอาล่ะมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการก่อนเลยดีกว่าเป็นอีกทางเลยอ่ะเป็นอีกทางเป็นทางที่แบบเป็นตัวของตัวเองมากๆนำมาใช้กับเพลงได้แบบมันเก๋อ่ะคือเขาเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากๆมากๆแบบโอ้โหร้องลูกอะไรเบอร์นั้นคะโอ้โหอะไรเงี้ยซึ่งนี่แบบคุณพระคุณเจ้าหนูใส่ทุกเม็ดทุกเม็ดเลยทุกเม็ดมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่มันนำเสนอให้คนดูได้มีความสุขแล้วก็สนุกในอีกแบบนึงได้คือไม่มีทางแน่นอนที่พี่ชาติจะได้เห็นโมเมนต์อะไรอย่างนี้นึกออกว่าเพลงพี่ชาใครจะคิดว่าไม่รู้จะร้องยังไงอ่ะเมื่อกี้นะนึกออกปะ คนชอบชอบเลยนะอย่างเงี้ยแต่คนแล้วคนไม่ชอบก็อยู่เฉยๆซะ ดีนะคือเขานำเสนอในรูปแบบของเขาจริงๆแล้วมันเป็นตัวตนน่ะคือเนี่ยปรางทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเนี่ยคือปรางเพราะฉะนั้นปรางทำสุดมันอยู่ที่ความชอบแต่ละคนละว่าสไตล์เนี้ยเป็นสไตล์ที่ทุกคนจะชอบหรือเปล่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะผมว่าเพลงนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะนึกว่าแล้วมันจะเหมาะกับปรางยังไงวะแต่พอแบบแค่แบบเวอร์สแรกมันจบอะแน่ใจจริงหรือที่บอกว่ารักรักคนเคยเจอแต่สิ่งร้ายร้ายถามตัวเองอีกก่อนบอกว่าเธอรู้จักตัวฉันเรารู้จักเขาดีหรือยังเพราะนั้นสิ่งที่ปางต้องการจะบอกไม่ว่าจะบอกกับเราเองกรรมการหรือว่าคนดูทั้งหมดคืออย่าตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินชั้นพอเราเจอจุดนั้นแล้วเรามันมีความคลิกบางอย่างหันไปเนี่ยทุกคนกดผับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นการตั้งโจทย์ที่ยากมากผมเชื่อว่าทางขมคอไม่น่าจะเคยเจอโจทย์ประมาณนี้มาก่อนเลือกเงินหรือเลือกเพื่อนถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนาะมีสิทธิ์เลือกได้เหรอตอนนี้โอ้ยอย่าเลือกใหม่เลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็เลือกเงินโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ก๊อฟครับมาที่รุ่นพี่ร่วมสถาบันนะครับกรรมการของเราคุณโจ๊กโซคูเชิญครับผมไม่รู้ว่าคุณเก่งมาจากไหนเฮ้ยแล้วคุณดังมาจากรายการไหนเฮ้ยแต่ที่นี่คือ State Fighterทุกคนต้องเคารพกติกาของเวทีแห่งนี้ว้าโชว์เมื่อสักครู่นี้ผมขอถามเลยดีกว่าครับทำไมลงมาคนแรกครับ
เออจริงรู้สึกเหมือนกันเลยเนี่ยรู้สึกเหมือนโจ๊กเลยตอนยืนดูอยู่อ่ะหูส่งอย่างนี้มาคนแรกเลยเหรอตายต้องตายอย่างเงี้ยต้องบอกว่าถ้าพูดแบบธรรมดาธรรมดานะครับพูดแบบปกติก็คือว่าผมมีความรู้สึกว่าสมมติเราดูวงดนตรีที่เป็นระดับแนวหน้าของเมืองไทยวงร็อกแล้วเหมือนอยู่ดีๆไมเคิลแจ็คสันก็กระโดดลงมาอะไรอย่างเงี้ยเอาทึตกใจตกใจดิอาจจะไม่เท่านั้นอะแต่แบบอารมณ์ประมาณนั้นอะอารมณ์แบบว่าคนละโลกเข้ามาไมเคิลแจ็คสันลงมาก็ตกใจอยู่แล้วตายแล้วนี่ผมไปคนแรกเลยครับผมวิ่งครับตกใจซ้ำซ้อนเลยแต่เมื่ออยู่ในการแข่งขันมันก็ไม่ได้แปลว่ามันชนะหรือแพ้กันไม่ได้แต่ความรู้สึกตกใจของผมอ่ะมันตกใจเบอร์นั้นผมมองเขาเก่งเก่งมากครับขอให้ทีมขมพอโชคดีครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่า10สมัยที่ผ่านมาเราได้เห็นขมคอสะบักสะบอมเจอคู่ต่อสู้ชกเข้ามาหมัดแล้วหมัดเล่าพวกเขายังเอาตัวรอดมาได้แต่ยกนี้สงครามในครั้งนี้นี่อาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่หนักที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเจอมาตอนนี้ครับขมคอครับในฐานะแชมป์10สมัยของเราปรึกษากันเลยครับจะส่งใครมารับมือกับปรางเชิญครับไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็ทำให้มันดีทำเต็มที่แล้วเอาไปว่านี่คือโชว์สุดท้ายของพวกเราแล้วก็มีอะไรก็งัดมาออกมาให้หมดต้องงัดก็ต้องงัดด้วยแล้วสุดท้ายละจะตอบสุดท้ายคือสุดท้ายสุดท้ายและคนที่จะลงมาต่อสู้เป็นคนแรกคือเบนซ์ครับเบนซ์ครับเชิญครับเนี่ยลองคิดย้อนไปนะรู้สึกเสียดายพ่อกลับบ้านละถ้าเก็บมาปล่อยพ่อกลับบ้านตอนนี้เนี่ยเออน่าจะทัดเทียมเบนซ์ก้าวลงมาเป็นคนแรกครับต้องมาเจอกับคู่ต่อสู้ที่โอ้โหเราน่าจะได้เห็นแล้วแหละพร้อมนะครับเบนซ์ครับพร้อมครับอาวุธที่เบนซ์เลือกมาในยกนี้คือเพลงมะลึกกึกกึ๋ยครับเชียบยิ่งใหญ่อลังการลูกสาวชอบมากคุณอาจจะเห็นเป็นเรื่องเล่นๆแต่ผมมองทะลุเข้าไปถึงกลยุทธ์เขาเห็นทางฝั่งของปรางเนี่ยเป็นลุคของแม่มดโกธิกแม่มดมาเหรอฉันจะเสกใส่แกให้ดูโอ้มันเลยกึ๋ยโอ้แม่มดมาแม่มดก็ต้องเจอมนต์ดำอุ้ยตัดสินใจเลือกเพลงนี้ออกมาเพราะอะไรครับคิดว่าเพลงนี้เราเตรียมอะไรไว้เยอะมากในเพลงนี้ต้องรอชมเอาละครับอาจจะเป็นการเลือกอาวุธที่ถูกที่ถูกเวลาของแชมป์ก็ได้นะครับเบนซ์พร้อมไหมพร้อมมากค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของเบนซ์เลยนะครับคุณผู้ชมครับทีมแชมป์ของเราได้ผ่านคู่ต่อสู้ที่สร้างความกดดันมาให้เขามหาศาลแต่ไม่แน่นะครับการที่เขาได้เห็นฝีมือของฝั่งผู้ท้าชิงขนาดนี้เนี่ยความกดดันต่างๆมันอาจจะหมดไปก็ได้นะเรามารอดูกันว่าเบนซ์คนเดิมจะกลับมาได้หรือไม่นะครับนี่คือเบนซ์ครับจากทีมแชมป์10สมัยขมคอวันนี้มาในเพลงมะลึกกึกกึ๋ยครับเอาล่ะครับนี่คือศึกหนักอีกครั้งของทีมแชมป์10สมัยเบนซ์อาสาลงมาต่อสู้กับแม่มดสาวอย่างปราที่ได้สร้างผลงานเอาไว้อย่างสุดสะพรึ่งมะลึกกึกกึ๋ยไม้ตายก้นหีบของเขาจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้เหมือนโชว์ที่ผ่านมาแล้วเรียกคะแนนตีตื้นเพลงรักยังไม่ต้องการได้สำเร็จหรือไม่คำตอบขึ้นอยู่กับผลงานของเบนซ์ในช่วงหน้าสนับสนุนโดย New Corolla Altis So Excited Ever New Tree เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664ไส้กรอกไก่ BKP ความอร่อยที่เราเชี่ยวชาญสนับสนุนโดยเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
นี่คือศึกหนักของทีมขมขอที่ยากเกินกว่าจะปฏิเสธได้ปราง แม่มดสาวที่มาพร้อมกับความน่าสะพรึงตัวแทนคนแรกของทีมผู้ท้าชิงลำดับที่11อาสาลงมาสร้างโจทย์สุดหินให้กับทีมแชมป์ด้วยเพลงรักยังไม่ต้องการอย่ามาเร่งเราสรุปว่ารักรักยังไม่ต้องการอย่าด่วนรีบร้อนขอ just one to night อย่าด่วนรีบร้อนถูกมาตอนนี้โชว์พลังเสียงและลูกคอในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครกวาดทั้งคะแนนรวมถึงคำชมจากคณะกรรมการไปได้อย่างล้นหลามทำให้โชว์นี้กลายเป็นกำแพงที่สูงชันที่สุดที่แชมป์10สมัยเคยเจอมาและเมื่อทีมต้องพบกับความกดดันพี่ใหญ่อย่างเบนเลยขออาสาลงมารับมือเขาคือขุนศึกคนเดียวในทีมที่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์และสิ่งที่เหนือความคาดหมายขึ้นมาได้ว้าวไปได้เบนมาเถื่อนนี่หว่าพอกลับบ้านพอกลับบ้านก็บอกกับหนูว่าจะรีบมาแม่บอกว่าแม่บอกว่าจะพอมาช้าไม่ให้เล่นคอมทุกโชว์ที่เขาได้แสดงบนเวทีเปลี่ยนไปด้วยความสนุกสนานและได้สร้างปรากฏการณ์จนทุกคนยอมรับการต่อสู้ในครั้งนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่าเขาจะสามารถก้าวผ่านคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจแล้วเดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมายสุดยอดแชมป์ได้หรือไม่คำตอบทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลงานในเพลงนี้มาลึกกึกกึ๋ยบาลีปาลัตตาโอตาลันโดปาเลลาปาเลลีลามุยมุยบาลีบาลีปาลัตตาโอตาลันโดปาเลลาปาเลลีลาฉันเป็นแม่หมดตัวก็เล็กไปหน่อยหนึ่งใจมันโตกับใจมันแบบจัมโบ้ไงฉันไม่มีเท้ามีกระทาจะเสกไปถ้าเจอคนใจจะเสกให้เธอติ๊งตองเลยจะวนจะเวียนจะวุ่นจะวายให้ปวดหัวถ้าเธอก็กลัวก็ให้เธอรีบมาหาเลยจงเป็นลีลาบอกแล้วที่ยังจะทำเฉยระวังตัวเลยจะขี่ไม่กวาดไปแกล้งเธอเธอไม่มาเธอจะทำให้เธอปั่นป่วนจะตามไปกวนใจเธอแน่นอนจะตามไปรุมควานเธอไม่ให้หยุดหย่อนยังเธอต้องมาเจอเวทมนต์นี้โอ้มันเลยกึกกึ๋ยมันเลยกึกกึ๋ยมันเลยกึกกึ๋ยโอ้มันเลยกึกกึ๋ยมันเลยกึกกึ๋ยมันเลยกึกกึ๋ยโอ้มันเลยกึกกึ๋ยมันเลยกึกกึ๋ยมันเลยกึกกึ๋ยโปวดหัวถ้าเธอกลัวกลัวก็ให้เธอรีบมาหาเลยอ่ะฉันเป็นลีลาบอกแล้วที่ยังจะทำเฉยระวังตัวเลยจะขี่ไม่กวาดไปแกล้งเธอเธอไม่มาเธอจะทำให้เธอปั่นป่วนอ่ะจะตามไปกดใจเธอแน่นอนอ่ะจะตามไปรุมควานเธอไม่ให้หยุดหย่อนยังเธอต้องมาเจอเวทมนต์นี้โอ้มาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยโอ้มาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยเฮ้ยโอ้มาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยเฮ้ยโอ้มุยมุยปาลีปาลีปาลัตตาออลาดันโตปาเลลาปาเลลีโอ้มาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยเฮ้ยโอ้มาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยเฮ้ยโอ้มาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยเฮ้ยโอ้โอ้มาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยโอ้มาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยมาเลยกึกกึ๋ยโอ้มาเลยกึก
ยมันลึกกึกยมันลึกกึกยโอ้มนี่แหละเจ้าบ้านของสเตจไฟเตอร์ของเราอย่าประมาทนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ก็ได้เขาใช้วิธีนี้ลงมาแล้วก็ผลสุดท้ายคว้าชัยชนะมาได้หลายสงครามแล้วโดนเวทมนต์กันไปทุกคนเลยนะเพี้ยงใส่ทุกคนเลยไม่รู้ว่าใครจะหลงกลไปบ้างคุณโจ๊กเชิญก่อนเลยชอบเจตนาของเขาในสถานการณ์ที่ตึงเครียดและมาครุเขาหยิบความสนุกสนานมาให้พวกเราแต่ข้อเสียจะพูดน้อยๆแล้วกัน ก็คือว่ามันไม่เซอร์ไพรส์กว่าที่เคยทำมาเรารู้เจตนาเลยว่าเนี่ยกะจะมาแบบเอนเตอร์เทนแล้วคว้าคะแนนเขียวจากความสนุกสนานทำถูกทางนะฮะทำถูกทางครับแต่ว่าอยากได้เซอร์ไพรส์มากกว่านี้นะฮะแต่ในเรื่องของคะแนนผมขอเก็บเป็นความลับแล้วกันขอบคุณครับคุณโจ๊กครับพี่ป๊อปเชิญครับในด้านฝั่งของอิโมชันแนลนั้นผมบอกตรงนี้นะครับว่านี่คือการการันตีได้เลยนะครับว่าเบนซ์ออกมาในเพื่อที่จะแบบต่อสู้อย่างเต็มความภาคภูมิเท่าที่อาวุธเบนซ์มีออกมาอย่างเต็มที่ฟาดฟันนี่นะนี่นี่แล้วฝั่งนั้นยืนฝั่งผู้ท้าชิงนี่ยืนมองอย่างนี้เลยนะโหดมาเลยเบนลากออกมาแล้วตีด้วยตะเกียบตีด้วยตะเกียบฟังปางยืนโอ้โหอธิบายซะไม่ต้องคอมเมนต์แล้วมั้งแต่ว่านี่ไงมีตาเกมนี้มันคือเกมของการที่โดนเมื่อไหร่เราก็กดเบนอาจจะต้องมีดอกไม่พอต้องมีเป็นช่อมันถึงจะแบบจะไปตีตื้นเขาได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ป๊อปครับแก้มครับเชิญครับก็พี่เบนก็เต็มที่อ่ะรู้เลยว่าเต็มที่แล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วอ่ะแต่แค่ว่าเพลงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงท่อนร้องอ่ะมันน้อยที่จะต้องกดนึกออกปะแต่อย่างอื่นอ่ะมันก็มาบวกโอ้มันลึกกึ๋ยมันลึกกึ๋ยมันลึกกึ๋ยโอ้มันลึกกึ๋ยมันลึกกึ๋ยมันลึกกึ๋ยโอ้มันลึกกึ๋ยมันลึกกึ๋ยมันลึกกึ๋ยโอ้ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้จริงๆว่ากดคะแนนยังไงเพราะว่ารู้สึกมึนงงทั้งสองโชว์แต่นี่เขาแรงเจ๊งเอาก็มาดูว่าแม่มดอันนั้นกับแม่มดนาตาลีอันไหนนะครับอันไหนจะชนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเป็นพี่ใหญ่แห่งทีมแชมป์10สมัยงัดทุกกลยุทธ์ที่มีออกมาสู้อย่างเต็มที่แต่ไม่รู้ว่าอาวุธที่ปล่อยออกมานั้นจะโดนใจคณะกรรมการมากน้อยขนาดไหนจะสามารถเอาชนะผู้ท้าชิงสุดแกร่งอย่างไรแล้วคุมความได้เปรียบในยกแรกหรือจะพลาดท่าแล้วทำให้ทีมต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากอีกครั้งนี่คือบทพิสูจน์ครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเบนผลลัพธ์ในศึกนี้จะออกมาเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าสนับสนุนโดยเป้าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงทีมแชมป์10สมัยอย่างขมขอบต้องรับมือกับศึกหนักแบบไม่ได้หยุดหายใจเมื่อปราบแม่มดสาวตัวแทนคนแรกจากฝั่งผู้ท้าชิงลงมาพร้อมกับอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพอย่างเพลงรับยังไม่ต้องการซึ่งผลงานที่ออกมาก็เป็นไปตามคาดกว่าทั้งคะแนนและคำชมจากคณะกรรมการไปได้ล้นหลามเบนในฐานะพี่ใหญ่ของทีมแชมป์เลยขออาสาลงมาต่อสู้กับความกดดันด้วยการใช้อาวุธลับอย่างเพลงบันลึกกึ๋กึ๋ยงัดอาวุธทุกอย่างที่มีออกมาสู้อย่างเต็มที่แต่ไม่รู้ว่าทั้งหมดที่ได้ทำหมดไปนั้นจะเพียงพอที่จะโค่นกำแพงสูงที่ฝั่งผู้ท้าชิงสร้างขึ้นไว้ได้หรือไม่ชัยชนะในครั้งนี้มีอนาคตของทั้งสองทีมเป็นเดิมพันผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรทีมไหนจะเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบในยกแรกอย่ารอช้าไปฟังผลการตัดสินพร้อมๆกันได้เลยครับ
กลับเข้าสู่สเตจไฟเตอร์ไมหมู่สู้ฟัดนะครับยกนี้น่าสนใจมากๆเป็นการต่อสู้กันของ2ทีม2ขั้ว2อารมณ์เลยนะจริงๆอยากจะบอกกับทางฝั่งผู้ท้าชิงด้วยว่าความแตกต่างของสเตจไฟเตอร์เนาะรายการของเราไม่ใช่ดูภาพรวมของการร้องเพลงแล้วก็ให้คะแนนทีหลังหรือว่าการกดปุ่มครั้งเดียวอาจจะไม่ได้ชี้ชะตาเพราะว่าสเตจไฟเตอร์ของเราเป็นการให้คะแนนแบบเรียลไทม์เพราะฉะนั้นทุกท่อนทุกลูกเล่นมันสามารถเรียกคะแนนได้ตลอดเวลาตลอดเวลาด้วยความเป็นสเตจไฟเตอร์แบบนี้นะครับนั่นทำให้เกิดเรื่องเซอร์ไพรส์ขึ้นบ่อยครั้งบนเวทีของเราบางครั้งกรรมการคิดว่าผู้ชนะน่าจะเป็นฝั่งหนึ่งแต่ผลที่กดออกมาแบบเรียลไทม์ก็กลับออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็เคยมีมาแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เราคิดว่าแน่นอนอาจจะไม่แน่นอนบนเวทีแห่งนี้ก็ได้นะครับและตอนนี้ครับสงครามในครั้งนี้ยกแรกผลอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับและผลการตัดสินจากกรรมการทั้ง3ท่านออกมาเป็นเอกฉันท์ครับใครจะสามารถประเดิมชัยชนะให้กับทีมได้ก่อนนะครับคำตอบอยู่ในนี้ครับและผู้ที่กรรมการทั้ง3ท่านตัดสินให้เป็นผู้ชนะคือและผู้ชนะคือยังมาเร่งเราสรุปเวลาตัวรักยังไม่ต้องการอย่าด่วนเรียกร้องขอ just one tonight อย่าด่วนเรียกร้องผูกมาตอนนี้เป็นตัวของตัวเองมากๆนำมาใช้กับเพลงได้แบบมันเก๋อ่ะหันไปเนี่ยทุกคนกดภาพ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 เหมือนงานอารมณ์แบบว่าคนละโลกเข้ามาผมมองเขาเก่งเก่งมากอะครับโอ้มาลึกกึ๋ยมาลึกกึ๋ยมาลึกกึ๋ยโอ้มาลึกกึ๋ยมาลึกกึ๋ยมาลึกกึ๋ยโอ้มาลึกกึ๋ยมาลึกกึ๋ยมาลึกกึ๋ยโอ้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดและมาครุเขาหยิบความสนุกสนานมาให้พวกเราก็พี่เบนก็เต็มที่อ่ะรู้เลยว่าเต็มที่แล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วอ่ะเบนอาจจะต้องมีดอกไม่พอต้องมีเป็นช่อและผู้ชนะคือปรางครับเป็นนั้นว่าชัยชนะในยกนี้เป็นของปรางนะครับนั่นแปลว่าทีมผู้ท้าชิงของเราออกนำไปก่อนแล้ว1ต่อ0นะครับจริงๆแล้วอยากจะเคลียร์กับคณะกรรมการให้พูดอะไรสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรผมสรุปเองเลยก็ได้นะครับนี่อย่างที่พี่ป๊อปบอกเจอกับคู่ต่อสู้ที่ดุขนาดนี้แข็งแกร่งขนาดนี้มั่นคงแข็งแรงรังสีอมหิตสูงส่งเบนตัดสินใจเดินลงมาพร้อมกับตะเกียบ2อันสิ่งที่เบนทำได้คือตีให้แรงที่สุดด้วยอาวุธที่มีนี่ๆนะนี่ๆนี่นะก็ไม่ขนาดและผลก็คือตะเกียบหักกระจุยนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดร่องรอยกับรถถังมาก็ได้นี่เบนเหมือนลงมากรุยทางก่อนตอนนี้สมาชิกอีก2คนที่เหลือเป็นหน้าที่ของพวกเขาว่าจะมาย้ำรอยแผลที่เบนซ์ได้ฝากไว้ได้หรือเปล่าไม่แน่นะฮะตะเกียบนี้อาจจะเป็นตะเกียบ Excalibur ก็เป็นได้สุดท้ายแล้วกลยุทธ์นี้มันอาจจะคว้าชัยชนะให้กับขมคอก็ได้เพราะฉะนั้นความแพ้ในยกนี้หวังว่ามันจะไม่สูญเปล่าครับเบนซ์ครับเบนซ์ทำดีแล้วแหละนะทุกคนสนุกสนานมากมายแต่ว่ามันยังดีไม่พอขอเชิญเบนซ์ลงจากเวทีครับอ
ปิดศึกมาก็พบกับความพ่ายแพ้อีกครั้งแต่ที่แตกต่างออกไปจากทุกๆครั้งคือผู้ท้าชิงที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาเธอเปรียบไปด้วยความน่ากลัวความแข็งแกร่งการันตีได้จากผลงานที่ได้แสดงให้ทุกๆคนได้เห็นในยกที่แล้วและมั่นใจว่าเธอยังมีอาวุธลับอีกมากมายซ่อนอยู่นี่คือป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ขวางเส้นทางเดินสู่สุดยอดแชมป์12สมัยด้วยจำนวนคนที่น้อยกว่าและความกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมาชิกที่เหลือของทีมขมขอจะสามารถฝ่ามรสุมที่อยู่ตรงหน้านี้ไปได้หรือไม่ต้องติดตามตอนต่อไปของ Street Fighter ไม่หมู่สู้ฟัดนี่คือสุดยอดนักสู้ของเวที Street Fighter พวกเขากำลังจะกลับมาสู่สมรภูมิแห่งนี้กันใหม่เพื่อสู้กันแบบตัวต่อตัวเพลงต่อเพลงถ้าฉันบังงานแฟนคนเดินจากไปหรือทำให้รอไม่มีคำว่าทีมไม่มีคำว่าเพื่อนอีกต่อไปนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถึงจะได้เป็นผู้ครอบครองรางวัลใหญ่อย่างรถยนต์ Toyota Corolla Altis ติดตามกันให้ดีๆกับ State Fighter เดี่ยวพัดเดียวเร็วๆนี้เดือดแน่นอน